สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเข้าครัวแล้วค่ะวันนี้นำเสนอปลาราดพริกนะคะทุกคนปลานิลราดพริกค่ะวันนี้ก็ได้ปลานิลมา1กิโลนะคะ1ตัวค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะและคลุกเกลือเล็กน้อยตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะทุกคนแล้วก็น้ำมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะไฟแรงนิดนึงค่ะพอปลาเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะต่อไปเราก็ใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็กลับด้านประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเราก็ได้ปลาเหลืองกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะเราก็ตำพริกนะมีพริกจินดาแดงนะคะกระเทียมค่ะทุกคนเราปอกแล้วเราก็โขลกให้ละเอียดนะคะพริกกระเทียมค่ะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ผักชีนะคะเสร็จแล้วเราก็นำพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะไปผัดให้หอมเลยค่ะทุกคนผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะตอนนี้เริ่มหอมแล้วค่ะพอเราผัดเหลืองหอมแล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนให้ได้3รสนะคะมีหวานนะคะเปรี้ยวเค็มนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปเลยค่ะแล้วน้ำแห้งก็เติมน้ำไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็เคี่ยวจนให้น้ำเขาเหนียวนะคะทุกคนแล้วก็เคี่ยวปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะเท่านี้ก็เป็นว่าเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็นำมาราดตัวปลากันได้เลยค่ะเราจะเรียกว่าปลาสามรสหรือว่าปลาราดพริกก็ได้นะคะทุกคนทำเองอร่อยมากๆเลยค่ะที่บ้านชอบทานกันนะคะปลาราดพริกเท่านี้ก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนเทไปหมดเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะปลาราดพริกค่ะตกแต่งด้วยผักชีนะคะทุกคนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าจะนำเสนอเมนูอะไรพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend